สวัสดีค่ะนักเรียนทั้ง13คนที่น่ารักสวัสดีครับขอให้ได้เปิดไมค์มาสักนิดหน่อยก็ยังดีเนาะเขาคือภูหานะคะโอเควันนี้เราจะมาเริ่มทบทวนกันนิดนึงนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้ทำควิซซ์ให้เล่นโปรแกรมควิซซ์นะคะให้ทำข้อสอบ10ข้อแต่ไม่ได้เอาคะแนนนะคะแค่จะดูลำดับคะแนนของนักเรียนทำได้ไหมแค่นั้นเองโอ้พร้อมแล้วก็ไปทบทวนกันแป๊บเดียวค่ะวันนี้มันก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องเมื่อวานนั่นแหละค่ะข้อสอบที่นักเรียนจะได้ทำต่อไปเนี่ยไม่ใช่ข้อสอบนะแบบทดสอบที่นักเรียนจะได้ทำก็จะเกี่ยวกับประโยคคำถามค่ะการแต่งประโยคคำถามแบบ yes no question แล้วก็การตอบนะคะก็ทำยังไงคะเอา is กับ are ไปไว้หน้าประโยคจำได้ใช่ไหมคะเวลาเราอยากถามว่ามีคุกกี้อยู่เล็กน้อยใช่ไหมอย่างเงี้ยใช้คำว่า are there ขึ้นต้นประโยคได้แต่ถ้าเราอยากถามจำนวนมีคุกกี้จำนวนเท่าไหร่เราจะได้เรียนในเรื่องถัดไปนะคะโดยใช้ how many จำได้ใช่ไหมคุณครูก็เคยพูดไปแล้ว how many ไว้ถามจำนวนแต่ are there กับ is there เนี่ยจะไว้ถามว่ามีอันนี้จำนวนไม่ใช่มีอันนี้มากใช่ไหมมีอันนี้น้อยใช่ไหมมีอันนี้เยอะใช่ไหมนี้นะคะอย่างเช่นประโยคนี้ Are there a few cookies มีคุกกี้อยู่เล็กน้อยใช่ไหมมันก็ตอบได้สองแบบใช่ไหมคะทุกคนแป๊บเดียวเดี๋ยวให้ทำ Yes they are กับ No they are not หรือว่าใครจะพูดแบบ long form ค่ะ are not เราไม่พูดว่า are not เราก็จะพูดได้ว่า No they aren'tใช่มีคุกกี้อยู่แค่เม็ดเล็กน้อยหรือว่าถ้าตอบว่าไม่ก็ no they are not ไม่ไม่ได้มีคุกกี้อยู่เล็กน้อย they are a lot of cookies มีคุกกี้อยู่เยอะนะคะอันนี้คือเรื่องเมื่อวานที่ภูผาได้เข้ามาเรียนไหมคะเพื่อน15คนไม่ครับทบทวนให้เพื่อนแป๊บเดียวนะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มทำแบบทดสอบวัดลำดับคะแนนกันสักเล็กน้อยนะคะเมื่อวานครูผาไม่มาคุณครูฝึกให้เพื่อนๆแต่งประโยคคำถามค่ะถามแบบ yes no question นะคะเช่นจากภาพนี้ครูผาหรือว่าคนที่ไม่ได้เข้าเรียนเมื่อวานดูนะคะคุณครูสามารถเอา there is they are มาใช้ในการถามได้โดยสลับตำแหน่งเอา is หรือ are ไปไว้หน้าประโยคค่ะอันนี้คุณครูสามารถใช้อะไรคะใช้ are ค่ะเพราะว่าจากภาพมันมีอยู่เยอะมีปริมาณเยอะแล้วที่ครูจะถามเนี่ยคุณครูถามโดยใช้คำนามพหูพจน์ค่ะดังนั้นใช้ are there ในการถามคือต้นไม่ are there แล้วนะคะ are there หรือ they are เนี่ยก็ยังมีความหมายเดิมอยู่นะคะก็คือแปลว่ามีทีนี้ขึ้นอยู่กับผู้ถามค่ะว่าเขาจะถามอะไรอะ lot of ใช้ให้ถูกด้วยนะคะว่าถามอะไรใช้ a lot of ถามอะไรใช้ a few ข้อนี้คุณครูใช้ a lot of เพราะว่าใช้ได้ทั้งคำนามที่นับได้แล้วก็ไม่ได้ค่ะอย่าลืมเติม s ที่คำนามพหูพจน์นะคะดูนะคะตัวอย่างค่ะภูผา are there a lot of apples มี apple เยอะใช่ไหมจากภาพคุณครูสามารถตอบได้ค่ะว่า no ไม่ no อะไรต่อ they are ไม่แล้วก็เติม not เข้าไปด้วยนะคะ no they are not ไม่ได้มีเยอะค่ะหรือใครอยากย่อก็จะเป็น aren't no they aren't ไม่ได้มีอยู่เยอะค่ะมีอยู่น้อยใช่ไหมมีอยู่นิดเดียวก็ they are a few apples พอจะนึกออกไหมคะอันนี้แต่ถ้าคุณครูถามว่า are they a few apple มีแอปเปิลอยู่เล็กน้อยใช่ไหมข้อนี้คุณครูควรจะตอบว่า yes ใช่ไหมคะใช่เพราะในภาพมีอยู่สองอันครูจะตอบว่า yes they are ใช้ r ถามก็จะใช้ r ตอบนะคะดูดีๆนะคะอันนี้ทบทวนให้เพื่อนที่ไม่ได้เข้าเมื่อวานนะก่อนจะไปเริ่มทำแบบผ่านผู้ผ่าทันไหมคะทันค่ะทันนะคะอันนี้กรณีที่คำนามนั้นเป็นพหูพจน์นะคะคุณครูสามารถใช้ a few มาถามได้แล้วพอใช้ a few ถามเวลาขึ้นต้นประโยคก็ต้องใช้ r ใช่ไหมคะเพราะว่า a few ใช้กับคำนามที่เป็นพหูพจน์นับได้ใช้ r แต่เมื่อไร
ที่คุณครูจะถามถึงสิ่งที่มันเป็นคำนามที่นับไม่ได้คุณครูจะขึ้นต้นด้วย are they ไม่ได้แล้วนะคะคุณครูต้องขึ้นต้นด้วย is they มาดูตัวอย่างสามอีกรอบนะข้อนี้ข้อเดียวเดี๋ยวได้ทำละข้อนี้คุณครูสามารถถามได้ว่า is ขึ้นต้นด้วย is ค่ะเพราะว่ามันเป็นเอกพจน์เสมอเนาะคำนามนับไม่ได้ is they ทีนี้คุณครูจะใช้ a lot of หรือ a few ก็สุดแล้วแต่คนถามนะคะข้อนี้คุณครูใช้คำว่า a little จำได้ใช่ไหม a little ใช้กับคำนามที่นับไม่ได้นะต้องใช้ a little นะใช้ a few ไม่ได้นะคะข้อนี้คุณครูถามว่าอะไรคะคุณครูถามว่า is there a little water มีน้ำปริมาณเล็กน้อยใช่ไหมคุณครูตอบว่าอะไรไงคุณครูควรจะตอบว่าไงข้อนี้ตอบว่า yes ไหมคุณครูถามว่ามีน้ำอยู่เล็กน้อยใช่ไหมจากภาพมันมีอยู่เยอะเลยดังนั้นคุณตอบว่า no ค่ะไม่ใช้ is ในการถามเราก็จะใช้ is ในการตอบนะคะเด็กๆสังเกตง่ายๆนะ no there isn't ไม่ได้มีน้ำอยู่เยอะพอจะทันนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณครูเปลี่ยนคำถามคุณครูลองเปลี่ยนคำถามดูนะกลายเป็น is there a lot ofwater มีน้ำอยู่เยอะใช่ไหมมีน้ำอยู่เยอะใช่ไหมข้อนี้คุณครูควรตอบว่า yes หรือ no คะข้อนี้คุณครูควรตอบว่าอะไรเลย yes หรือ no ควรตอบว่า yes ใช่ไหม yes they are อีกไหมคะไม่ได้ต้องใช้ they is เพราะว่าคำนามที่คุณครูกล่าวถึงมันเป็นเอกพจน์Is there a lot of water? มีน้ำอยู่เยอะใช่ไหม Yes, there is. ใช่มีอยู่เยอะค่ะอันนี้คือตัวอย่างนะคะเดี๋ยวเราลองไปทำแบบทดสอบกันดูค่ะว่านักเรียนจะทำได้ไหมคลิปเสร็จเราเคยทำกันไปแล้วเนาะเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมใช้คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามารีวิวข้อสอบแต่ละข้อกันว่าทำไมถึงตอบอันนั้นอันนี้นะโอเคตอนนี้รำมาแรงใช่ไหมไม่ใช่ตอนนี้ออกัสมาแรงใช่ไหมคะรำอยู่ไหนลูกรำสู้เขามาเร็วมาทำแบบพุทธกรคุณครูครับครับเกมอะไรเหรอครับอ้าวเพิ่งมาเหรอคะเพิ่งมาครับเข้าได้อีกไหมคะเปิดไหมเข้าไม่เป็นครับกดที่ลิงก์อะค่ะที่คุณครูส่งเข้าไปในแชทกลุ่ม LINE หรือว่าในช่องแชท Zoom ก็ได้ลองกดลิงก์ดูว่าเข้าได้อีกไหมคะThank you.
ดาตามนี้ค่ะลำดับที่1เพชรที่2ลูกนกที่3อันเซฟนี่คือพายใช่ไหมคะพายเนาะเดี๋ยวเรากลับมาดูคำถามแต่ละข้อกันค่ะขับใจโอเคมาละข้อแรกอย่างนี้ค่ะข้อแรกขึ้นอย่างนี้ค่ะ Are they a lot of cupcakes? มีคัพเค้กเยอะใช่ไหมมีคัพเค้กจำนวนมากใช่ไหมจากภาพก็ถือว่ามากนะคะนักเรียนต้องตอบว่า yesแต่ตัวเลือกทุกข้อก็คือ yes หมดเลยนะคะข้อนี้ตอบอะไรคะกบเพ้งค่ะกบเพ้งตอบอะไรคะข้อไหนถูกครับกบเพ้ง Choose the correct answer Yes they is Yes they are Yes they aren't Yes they are Yes they are goodถูกต้องค่ะตัวเพลงตอบถูกนะคะตอบ yes they are ใช่มีจำนวนมากค่ะถามด้วย are they ก็ตอบด้วย they are ค่ะ3นะคะเฉลยเลยเพื่อความรวดเร็วข้อนี้มันเป็นประโยคคำถามที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นักเรียนต้องเลือกตัวใดตัวหนึ่งไปใส่ให้คำถามมันสมบูรณ์คำถาม yes no question ที่คุณคุกกี้สอนเนี่ยใช้ is กับ are วางไว้หน้าประโยคใช่ไหมคะแล้วมันมี is กับ are แล้วก็ they ตัดออกไปได้เลยค่ะตัวนี้ผิดแน่นอนทำไมถึงเลือก R เพราะนักเรียนดูก้อนนี้ค่ะ A few oranges ส้มเป็นคำนามพหูพจน์ R เป็นคำนามที่นับได้แล้วมีมากกว่า1ไงมันเติม S เข้าไปใช่ไหมคะดังนั้นใช้ R ในการถามค่ะต่อไป C ค่ะนี่ก็ C แล้วนะคะเหมือนเดิมค่ะทำประโยคให้มันเสร็จสมบูรณ์ประโยคคำถามแบบ Yes No Question ข้อนี้ทำไมตอบ Is คะลูกนกข้อนี้ทำไมเราตอบ is มีเพราะว่า furniture ใช้กับคำนามนับไม่ได้อ๋อใช้กับคำนามนับไม่ได้แล้วคำนามนับไม่ได้ถือเป็นเอกพจน์เสมอเราจึงใช้ is ในการถามนะคะ is there a little water มีน้ำปริมาณเล็กน้อยใช่ไหมต่อไปซ่อนก่อนได้ไหมโอเคซ่อนคำตอบก่อน number 5 look at the picture they are a few hot dogsดูภาพแล้วก็ตอบคำถามนี้ค่ะ They are a few hot dogs มีฮอทดอกจำนวนเล็กน้อยใช่ไหมไม่ใช่นะคะแล้วมีข้อเดียวที่ตอบว่าไม่ใช่ตอบ No มีข้อเดียวค่ะ No they aren't ขอบคุณค่ะบิมบิมหักคะแนนดีไหมเนี่ยหักคะแนนดีไหมเนี่ยใช้ปากกาโดยไม่ได้รับอนุญาตเฉลยค่ะใช้สปอตไลท์นะNo they aren't เวลาตอบปฏิเสธนะคะเราเอาน็อตมาช่วยด้วยนะคะต่อไปเฉลยเสร็จเดี๋ยวปล่อยเลยโอเคอยู่นิ่งๆก่อนอนาจาทำได้ไหมอนาจาก็ผิดไปหลายข้อใช่ไหมคะมาดูค่ะ Is they a little milk? Is they a little milk? จากภาพนะคะแล้วเขาก็ถามนักเรียนว่ามีนมปริมาณเล็กน้อยใช่ไหมควรตอบว่าใช่หรือไม่ใช่คะต้องตอบว่าใช่มีนิดเดียวเองมีไม่ถึงครึ่งแก้วเลยนะคะมีข้อเดียวที่ขึ้นต้นด้วย yes ค่ะ yes there is ค่ะข้อต่อไปเฟรมจะเป็นคนเฉลยให้เรานะคะเด็กๆนะคะเป็นบทสนทนาค่ะเป็นบทสนทนาของเคธกับเบลค่ะเคธถามอะไรก็ไม่รู้ค่ะแล้วเบลตอบว่าNo, they isn't. ไม่นะแสดงว่าเราไปดูคำถามกันค่ะเฟรมเลือกข้อไหนคะอ่านให้คุณผู้ฟังหน่อยเปิดแล้วค่ะพูดได้เลย1 2 3เลือกช้อยไหนอ่านให้คุณผู้ฟังได้เลยค่ะไอเฟรมไม่ได้ยินไม่ใช่หรอครูเอาเหรอคะพิมพ์ก็ได้อะให้พิมพ์เดี๋ยวคุณครูพูดให้เพื่อนฟังว่าเพื่อนตอบอะไรนักเรียนต้องดูคำตอบด้วยนะเบลตอบว่าไม่
อ่ะมาดูคำถามทีละข้อแล้วเลยนะอ๋อ day เอาลิ้นชุ่มมีน้ำมะนาวเล็กน้อยใช่ไหมข้อนี้ใจความมันได้นะแต่มันอยู่ในร่างมากค่ะไหนคะตรงไหนใช้ R day ได้ไหมคะใช้ R ไม่ได้เพราะเลมอนเป็นคำนามที่นับปริมาณไม่ได้นะคะนักเรียนต้องใช้ is ในการถามค่ะทีนี้เหลือ2ข้อที่มี is ข้างหน้าค่ะเรามาดูกัน is there a few lemonade มี lemonade เล็กน้อยใช่ไหมมีน้ำมะนาวเล็กน้อยใช่ไหมข้อนี้ใจความก็ได้เนาะมีน้ำมะนาวเล็กน้อยใช่ไหมอีกคนเลยตอบว่าไม่ได้มีเล็กน้อยค่ะเนี่ยมีเยอะเลยใจความได้แต่อะไรผิดคะ a few ใช้กับคำนามที่เป็นคำนามนับได้อ่ะฟิวต้องใช้กับคำนามที่มันนับจำนวนชิ้นได้แต่ lemonade เนี่ยนับไม่ได้ดังนั้นเราไม่ใช้อ่ะฟิวค่ะเหลือข้อเดียวค่ะตอบข้อนี้ค่ะ is there a little lemonade มีน้ำมะนาวปริมาณเล็กน้อยใช่ไหม no there isn't ไม่ใช่ไม่ได้มีนิดเดียวค่ะใช้ a little เพราะว่า lemonade เป็นของเหลวเนาะนับไม่ได้ใช้ a little เสร็จข้อนี้มีคนตอบถูกบ้างไหมเดี๋ยวคุณครูค่อยไปดูนะคะมันดูได้หมดเลยว่านักเรียนตอบข้อไหนผิดต่อไปแอนดี้กับสกอตคุยกันค่ะแอนดี้ถามค่ะว่า are there dot hamburgers แล้วก็สกอตตอบว่า yes there are แสดงว่าตรงช่องว่างนี้นักเรียนจะใส่คำบอกปริมาณอะไรดีคะ a lot of a few a little อันดับแรกนักเรียนตัดอะไรออกก่อนคะที่ใช้กับแฮมเบอร์เกอร์ไม่ได้ตัดอะไรออกก่อนตัด a little ค่ะเพราะ a little ใช้กับสิ่งที่มันนับไม่ได้ใช้กับสิ่งที่มันเป็นของเหลวอันนี้ถือว่านับได้เหลือ2ตัวค่ะที่ใช้ได้คือ a lot of กับ a few ลองใส่ a lot of ดูนะ are there a lot of hamburgers มีแฮมเบอร์เกอร์จำนวนมากใช่ไหมแล้วสกอตตอบว่า yes they are ใช่มีมากแสดงว่าข้อนี้มันเข้ากันไหมไม่เข้ากันผิดจากภาพมันมีอยู่2ชิ้น1 2นักเรียนต้องถามว่าAre there a few hamburgers? มีแฮมเบอร์เกอร์จำนวนเล็กน้อยใช่ไหมแล้วสกอตหันไปเห็นแฮมเบอร์เกอร์2ชิ้นจึงพูดว่า Yes, they are. ใช่มีนิดเดียวเพราะมันมีแค่2ชิ้นไงโอเคนะคะตอบ a few นะคะนี่แต่ละได้ไปทานข้าวแล้วค่ะ Number 9 Are there a few potato chipsมีมันฝรั่งทอดกรอบเล็กน้อยใช่ไหมแล้วจากภาพค่ะนักเรียนดูล้นถุงเลยค่ะถือว่าไม่น้อยนะคะนักเรียนควรจะตอบว่า no แต่มันตอบ no ทุกข้อเลยค่ะใครจะดูแค่ตัวหน้าไม่ได้แล้วนะมี no ทุกข้อเลยนักเรียนไปดูด้านหลังค่ะต้องมีคอมมาก่อนนะ no they are ถูกไหมข้อนี้ถูกหลักเลมมาไหมคะข้อนี้ถูกครับดูดีๆครับขาดอะไรไป aren't ขาด not ใช่ค่ะขาด not เข้าไปต้องมี they are not หรือข้อนี้ล่ะ no they aren't ได้ไหมข้อนี้ได้ครับได้ค่ะถูกต้องค่ะข้อนี้เลยจะย่อเป็น aren't ก็ได้ข้อนี้ผิดยังไงคะช้อยที่3 no they is notผิดยังไงผิดตรง is ครับผิดตรง is ค่ะเพราะว่าคำถามใช้ r เนาะคำถามใช้ r เนาะดังนั้นเราไม่ใช้ is นะคะเราไม่ใช้ is เราจะใช้ r โอเคนะคะข้อสุดท้ายแล้วค่ะ are there a few blueberries มีบลูเบอรี่จำนวนเล็กน้อยใช่ไหมจากภาพมีอยู่สองสามอันค่ะถือว่าน้อยเนาะเพราะฉะนั้นจะตอบว่าYes แน่นอนตัดข้อที่ตอบ no ออกไปเลยค่ะตัดข้อตอบ no จึ๊กข้อนี้ไม่ได้เหลือ2ข้อค่ะที่ตอบ yes ดูยังไงต่อดูด้านหลังค่ะโจทย์ถามด้วย are they เนาะเวลาตอบก็ตอบด้วย they are มี are ทั้ง2ข้อเลยค่ะคุณครูข้อแรกมี aren't ค่ะ aren't ย่อมาจากคำว่า not ที่แปลว่าไม่อันนี้เราจะใส่เวลาที่เป็นคำตอบปฏิเสธใช่ไหมคะเราจะใส่เวลาตอบ no เท่านั้นดังนั้นข้อนี้ผิดค่ะตอบ yes they are โอเค
เดี๋ยวไปดูคะแนนมีเพชรกับลูกมกได้เต็มเลยใช่ไหมคะที่ไม่ผิดเลยฝากไว้เท่านี้ทดลองทำได้ไหมพอจะทำได้ไหมคะแบบฝึกหัดนี่ถือว่าซ้อมสอบแล้วกันซ้อมถือว่าซ้อมก่อนลองเชิงดูก่อนนักเรียนจะได้รู้ตัวเองว่าพลาดตรงไหนนะคะก็ไปดูข้อสอบก็แนวๆนี้อาจจะยากกว่านี้หน่อยคุณครูจะไปแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะ